เรื่องที่เราเคยลงสกู๊ปในเรียลไทม์คาแมกกาซีนไปแล้วนะรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดมากเป็นรถที่เก็บสภาพมาเหมือนใหม่มากๆเราอยู่ที่งานรถคันแรกของเสี่ยยูอภิชาติฟาร์มที่เราต่อถามวันนี้ไม่ได้ขอไลเซนส์เสี่ยยูนะรอไข่เจียวข้าวไข่เจียวแจกฟรีในงานเนาะวันนี้นะเราอยู่เป็นงานแรกของเสี่ยยูเป็นงานมิทติ้งเล็กๆหลังจากที่เราเดินในงานแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าสะดุดตากับคันนี้มากๆเพราะเราเพิ่งทำรีวิวไปเองแล้วก็ยอดคนถามยอดคนวิวยอดคนดูค่อนข้างที่ประสบความสำเร็จมากเพราะเป็นรถเก่าแต่คนสนใจมากกับรุ่นนี้ดูสภาพอยากได้ขายรถที่บ้านทิ้งให้หมดเลยดีกว่านี่ๆ1,000โคตรเหมือนของตัวเองเลยอ่ะนี่ R400โคตรเหมือนเลยซูซูกิ R400รุ่นตัวเองที่ขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่เก่าเท่าตัวนี้ Honda 70นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เป็นรถเก่าอีกคันนึงเหมือนกันรู้สึกในงานจะเห็นเมทร้อยเยอะมากเลยอ่ะคอนคอร์ดก็เยอะนะคะแล้วก็มีอีกรถอีกหลายคันที่เก่าเขาเรียกเก่ามากแล้วก็คนเอามาขับหรือสไลด์มาไม่รู้แต่เราไปดูกันว่ามีรุ่นใหม่นะไปดูกันค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้รถของทีมพี่เหรอครับใช่ครับทั้งหมดในรถของเมทร้อยเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันถ้าในแกงก็ประมาณโหลหนึ่งครับอันนี้นะเฟย์บอดี้ก็จะเป็นบอดี้แต่งแล้วก็บอดี้ของแท้แล้วของเทียมอันไหนของแท้คันไหนของแท้ของแท้ก็มันก็จะมีแท้ติดรถก็มีแท้ติดรถอะแท้ติดรถติดรถมาทำสีอย่างเงี้ยแท้ติดรถทำสีแล้วของเทียบอะนายบอกว่าของเทียบก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอ๋อส่วนใหญ่เป็นแท้อะพอดีอยากจะดูพอดีอยากจะให้คนดูว่ามันไหนแท้ไหนเทียบเบิกใหม่อย่างคันเหลืองกับคันเขียวขี้ม้าเนี่ยคืองานแท้แล้วก็มาทำสีใหม่สีเหลืองกับสีเขียวสีเหลืองสีเขียวเป็นยังไงเมทนี่ปีอะไรนะประมาณ83พี่จับมาตอนนั้นราคาเท่าไหร่หรือว่านี่ไม่รถเดิมเลยหรือไปจับมาใหม่จับมาสภาพแบบใช้ไม่ได้อ่ะเป็นโค้งรถพ่วงข้างซาเล้งอะไรแล้วแต่จับมาเท่าไหร่ 2-3,000 ประมาณนี้ครับจะบอกว่ามีอีกร้านหนึ่งนะคะสปอนเซอร์มันก็จะมีหลายราคาแล้วแต่แล้วแต่สภาพใช่ใช่ใช่บางคนได้มาถูกอย่างซื้อตามที่เขาจอดทิ้งๆไว้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ทำนี่หลายตังค์แล้วเนี่ยใช่ครับทำไปทั้งหมดเท่าไหร่เกินหลัก4ครับหลัก4เพราะว่าไล่น็อตเลททั้งคันเลยทุกคันมันจะแพงน็อตเลทแล้วก็ชุบพรีเมียมราชาน็อตกับเฮงสกูมีนะคะมีครับมีใช้อยู่ราชาน็อตแล้วคันไหนที่แพงสุดที่แบบว่าคันเหลืองครับคันเหลืองใครเอ่ยของผมครับของผม2,000รับเหลืองสตาร์ทมืออ๋อสตาร์ทมือด้วยสตาร์ทรีโมทอ๋อแปลว่าแปลงแล้วเหรอแปลงแล้วเหรอสตาร์ทรีโมทใช่ครับโอ้สตาร์ทมือสตาร์ทรีโมทได้โอ้แปลว่าตอนแปลงนี่ยากไหมก็แปลงมาอันนี้แปลงมันก็จะมีรุ่นของมันที่เป็นสตาร์ทรีโมทมีด้วยเหรอมีเอากุญแจอยู่นู่นมีครับมีรุ่นมีเดี๋ยวรุ่นอย่างเป็นอัลฟาเอาชุดของอัลฟามาใส่อะไรเงี้ยครับผมเมทอัลฟารุ่นปีใหม่กว่าตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับบอดตัวเครื่องอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันลงกันได้คนที่ปัจจุบันเนี่ยจอดราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ต่อคันหมายถึงว่าปั้นแล้วหรือว่าไงปั้นแล้วโอ้โหอยู่ไหนไม่รู้ช่างบอกปั้นแล้วก็ 40,000 ขึ้นครับขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากทีมของตัวเองด้วยค่ะครับสมาคมสายปั้นครับ2ทีส่วนหนองจอกครับผมอ๋อส่วนหนองจอกอ๋ออยู่กรุงเทพโหครับนี่ขับมาหรือว่าสไลด์มาก็ขึ้นกระบะมาบ้างครับผมตามความสะดวกโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยครับ S2T สมัครคุณครับสวัสดีครับพี่ครับผมเอารถอะไรมาจอดในรถคันแรกครับพี่นิโก้ครับครับเสื้อสีสวยจากพี่ฝนคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับสุดสวยของผมนะฮะจอดนิดหน่อยนะครับพี่มีหม้อน้ำหม้อน้ำจากมีนฮะโซ่สตาร์ทมีนฮะขอบคุณด้วยนะครับอันนี้ทำอะไรมาบ้างครับผมในเครื่องก็การ5ตองครับลูก5ตองจะเป็นของจีโต้ครับเอชุดอะไรก็จะเป็นพวก RRGS ขอยินดีครับที่ดีเจบอลได้เดินทางมาอันนี้แล้วนี่มาจากจังหวัดอะไรครับเป็นดีเจมาจากการนี้ครับสองคันนี้มาด้วยกันป่ะครับมาด้วยกัน
ทั้งหมดที่มาด้วยกันป่ะบอลจีนจานบอลนะฮะที่ละคนเลยไหมได้ครับแล้วทำอะไรนะครับจอดให้เป็นระเบียบนะครับเอกสารรถครับบัตรประชาชนนะครับสองอย่างนะครับเอาครับโอ้ยเอฟ28นะครับคันนี้ทำอะไรบ้างพี่อันนี้ลูก55แล้วก็พี่บูธ52ครับตองนะครับตอนนี้คันนี้ลูก55ชัก52ครับทำจากพี่บิสุราชครับเพิ่งเสร็จมาเลยครับเสร็จมาเลยครับอันนี้คือวิ่งได้จริงวิ่งได้จริงครับไปดูได้เลยครับวันนี้มีตัวจริงไม่ได้ขึ้นรถมาครับกับวงล้อ S2 นะครับเป็นโชคอยู่เป็นโชคอะไรครับยังไม่ช่องโชค RGS ครับจะเป็นงานก๊อปอันนี้ระบบฮะยังรอครับแต่ดูแล้วไม่ใช่รถคันแรกครับโอเคครับครับขอบคุณอันต่อไปคันนี้ถ่ายไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรมาเอา VR 150มาครับโอ้โหวันนี้นั่งคันนี้นี่เครื่องแค่ลูก60ครับแล้วที่เหลือเดิมหมดเลยครับก็คือไล่ลูกมาเป็นลูกครับมันคว้านมานิดนึงครับแล้วก็เป็นไมค์ดิจิตอลมีไมค์ดิจิตอลครับครับใครเนี่ยใครพี่ดูไมค์ไมค์ดิจิตอลจะได้จริงหมดทุกจุดเฮ้ยโอ้ยหล่อเว้ยครับจะได้จริงทุกจุดครับเฮ้ยครับไม่ได้มาว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะ 3,800 ครับโอ้โอเคขอบคุณครับหลายๆครั้งที่มาในวันนี้เป็นรถที่หาชมยากมากนะครับเสร็จแล้วเข้ามาดูกันได้เลยนะครับพูดแล้วก็เชิญเข้ามาท่านในงานได้เลยนะครับจัดงานแบบนี้ขึ้นมานะครับรถที่จอดอยู่ในบริเวณไหนอีกครับทุกท่านกดไลค์เพื่อให้เขาเอาไปถ่ายรูปกับพี่ดีนะครับผมรังสิตครับรูปพี่ได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันเลยซึ่งเสื้อของเมลายนั้นเป็นเสื้อที่ต้องบอกว่าเป็นเสื้อคุณภาพนะครับซื้อใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้งแม่งเลยฮะไม่ต้องเปลืองยาซักผ้าครับไม่ต้องเปลืองแฟบทิ้งแม่งได้เลยครับลิงทะเลแหลมแม่พิงครับจริงๆแล้วขั้นตอนไม่ยอมไปเหรออยู่ในถังเนี่ยไม่รู้เดินไปไหนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆทีมที่ยังมาไม่ถึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มาเอารถอะไรมาโชว์กันครับในทีมเป็นทีมซูซูกิครับซูซูกิครับ RC สวิงที่ตั้งพวกนี้ครับ RC สวิงที่ตั้งครับก็คือเป็นรถที่รุ่นไม่น่าจะต่ำกว่า 3-40 ปีใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้พี่พาเดินดูหน่อยตั้งแต่คันแรกๆครับผมเป็นแม็กที่เนี่ยคันนี้ครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นเลิฟครับอาร์ตี้เลิฟครับผมเลิฟครับผมหายากนะหายากนะพี่อันนี้เป็นสีเดิมก็เกือบไม่มีของเดิมแล้วนะใช่ครับก็มีเป็นตัวถังที่มันเป็นเดิมตัวถังเดิมแล้วเรามาปรับแต่งพวกเอาท่อสวิงอะไรมาใส่อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าของเดิมก็หาไม่ได้แล้วนะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ใหม่ขึ้นมาหน่อยเป็นอาร์ตี้หม่ำครับอาร์ตี้หม่ำก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็สีเดิมครับพี่สีเดิมสีเดิมใช่ครับเนี่ยสีเดิมตัวถังเดิมหมดเลยครับเครื่องเดิมแต่คืออัพสเต็ปอัพเป็นซีซีไปแล้วครับก็คือให้เข้ากับสมัยใช้งานได้ใช่ครับอันนี้ก็สวิงครับสวิงอันนี้เบิกใหม่ทั้งคันอันนี้ก็เบิกใหม่หมดเลยทั้งเครื่องทั้งภายนอกสวิงนี่มีกี่ปีแล้วพี่
สวิงมันก็จะใหม่หน่อยจะหลังกีตันหน่อยน่าจะใช่แต่ก็ต้องมีสามสีครับผมใช่ครับชุดสีนี่ยังหาได้อยู่ใช่ครับชุดสียังเนี่ยเบิกยังมีเบิกครับเนี่ยคันแบบคันนี้ชุดสีเดิมติดรถออกรถมาสีเดิมติ๊กเกอร์เดิมสีเดิมแค่บิ้วกระบอกโชกบิ้วอาร์มห้ามล้มเลยล้มร้องให้เลยนะครับเนี่ยมีรอยตามการใช้งานโอ้ยตั้งแต่เนี่ยสีเดิมสีเดิมเลยไม่เคยเบิกอันนี้ก็เป็นเลิฟแล้วอันนี้ชอบซิงด้วยสวยด้วยซิงด้วยเครื่องไม่เดิมเลยครับไม่เดิมนะครับก็ทำอะไรที่ทำได้คือก็ทำครับพวกทำลูกทำชักอะไรพวกนี้ครับการด้วยใช่ครับลูกก้านชักพวกนี้ทำหมดการครอบผมครับผมอันนี้ก็ลูก5657แล้วลูกอากิราครับชักประมาณมิลครึ่งขั้นไหนเก่าสุดผมว่าสปินอะไรหายากมาดูเลยครับเนี่ยอันนี้ของพี่ที่อยู่พัทยารู้จักกันอันนี้ก็ของที่ทีมงานผมสปินเนี่ยสปินเตอร์หายากพี่เพราะท้องตลาดไม่ค่อยเห็นแล้วแหละคนบางคนไม่รู้เอ๊ะรถอะไรครับแต่อะไรอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆพอจะหาครบแบบนี้ยากพี่ก็คือถ้าเกิดรถสีเป็นอะไรชุดสีเป็นอะไรเนี่ยครับตามหายากแล้วครับใช่ครับอะไรบางชิ้นก็ต้องหาเอาในกลุ่มอะไรพวกนี้พี่มีคนอยากได้อ่ะก็หาได้ยังมีขายอยู่ครับยังมีขายอยู่ใช่ครับยังมีตามในกลุ่มอะไรพวกนี้อยู่พี่ง่ายง่ายรถเก่าเก็บใช่ครับไม่แต่ว่าไม่เจอเลยไม่เคยเจอใช่ครับไม่ค่อยได้เห็นครับอาร์ซียังท้องตลาดยังมีเยอะท่านครูนี่พี่ทำอ่ะผมทำคานูนครับอันนี้เป็นของรุ่นพี่ที่พัทยาครับเนี่ยครับอันนี้ผมพี่พัทยาแล้วพี่ทำอะไรอันนั้นนะครับพี่พี่ทำอะไรก็เก็บสีเก็บอะไหล่ครบโลโก้อะไรพวกนี้ครับคือเก็บให้มันยังเป็นคงเดิมข้างหลังก็ไล่ๆกันมาตามกันมาใช่ครับเป็นรถที่อยู่ในเลนนี้ใช่ครับประมาณ20-30ปีใช่ครับพี่รถคันแรกด้วยป่ะก็รถคันแรกของบางคนก็รถคันแรกเอามาให้ผมทำเอามาจัดสภาพให้มันใหม่อะไรเงี้ยผมก็ทำให้เขาแล้วทีมของซูซูกิครับที่อยู่ที่ทางตะวันออกเนี่ยครับเยอะไหมพี่เยอะเนี่ยอันนี้คือส่วนน้อยนะปกติจะเยอะกว่านี้อีกครับแต่เดี๋ยวก็จะมาอีกครับเดี๋ยวจริงๆก็อาจจะมาอีกใช่ครับปกติพัทยาก็เยอะกว่านี้เยอะเป็นหลัก10หลัก20เลยครับก็ถ้ารวมมันทีก็เยอะเยอะครับตะวันออกเยอะพัทยาอำเภอแกงระยองเนี่ยครับเยอะครับสูบนอนเดี๋ยวพี่ซากกลุ่มที่ไหนว่าเป็นกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนกลุ่มผมอยู่อำเภอแกงครับกลุ่มอาซีระยองครับอยู่กลุ่มเพจแกงอำเภอแกงระยองครับแล้วก็มีเพจอะไรบ้างครับไม่มีเพจครับก็คือช่างตุ๊กครับช่างตุ๊กเลยใช่ครับคือใครสนใจอยากทำหรืออยากแบบสนใจรถแนวนี้ก็ทักมาได้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับของพี่เซ็นของหน่อยเราอยู่กับเจ๊อะไรนะอะไรหมาๆนะพัดตักหมาของแท้และแน่นอนต้องเจ๊พัดตักหมาที่บูธอภิชาติปากค่ะนี่ขายยูปัดเร็วขายเสื้อแถมสติ๊กเกอร์หนึ่งใบค่ะตัวแล้วก็แถมปุ๋มค่ะแล้ววันนี้มีเสื้อคอลเลคชั่นใหม่รุ่นไหนเวอร์ชันไหนแล้วเนี่ยเวอร์ชันไหนแล้วเนี่ยเวอร์ชันตัวนี้โอ้นั่งนับดิฮะมึงนั่งนับแต่ว่าตัวนี้ยังผลิตไม่เสร็จอ๋อที่ออกแดดแล้วเห็นสีว่าเป็นเหมือนลุ้งลุ้งแต่ต้องออกแดดใช่ไหมยังไม่มายังไม่มาเพราะว่ายังผลิตไม่เสร็จในเมื่อมาบูสเซยูถ้าไม่เห็นคนนี้เหมือนมาไม่ถึงนั่นคือพี่ตองสายเมาค่ะโคโยตี้ล้างรถเหรออ๋อเหรอล้างรถเหรอแล้วมาทำไรสวัสดีค่ะเมลายรัชดาไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเมลายอยู่นู่นเดี๋ยวต้องเล่นกับมันงั้นเขากำลังขายของอยู่ที่บอกได้เลยว่า
ป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ยอดวิวเยอะแล้วก็มาร่วมงานกับงานนี้รถคันแรกซึ่งเขาเอา R400 มาเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้นะที่ร้านพี่แทนร้านหนุ่มแก้วเนาะเขาบอกว่าเสร็จเมื่อตอนตีสามแต่ดูดิคะดูยอดคนซื้อเยอะมากเนาะไม่ธรรมดาคนถ่ายรูปเยอะมากเนาะเขาขอเสื้อที่เขาไม่ซื้อว่ะเขาขอที่ขอเสื้อสักตัวตายแน่โดนแน่อ้าวหรอไม่มีสีส้มไม่มีหาไม่เจออ๋อเนี่ยสีส้มไม่มีตั้งคิดตั้งห้องน้ำนะครับลองเชื่อในการเก้าตัวนะรันนัมเบอร์ทุกตัวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวข้างในครับทุกท่านครับทีนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้งคู่เลยนะครับอยู่ให้เงินแจ๊กออกไปซื้อรถผมไม่ได้มันซื้อของมันเองงานนี้มันมาไม่มีค่าตัวเลยมันมาให้ผมฟรีๆเลยจริงเหรอโอ้ยฟรีหลายคนแล้วที่ฟรีใช่ไหมการกุศลเนี่ยงานการกุศลสรุปบูททั้งหมดนี่ฟรีบูทขอเถอะไม่งั้นไม่พอจ่ายค่าทำไฟทอเฟยแน่ก็ดูคนฟรีขนาดนี้แล้วขอหน่อยเด้อเฮ้ยมีประมูลรถด้วยนะใครเจ๊ฝนจะเอารถเข้าประมูลถามจริงเลยเออคันเนี้ยเหรอเออโอเคเอาไปบริจาคพรุ่งนี้เขาจะไปบุญผมขอตรวจคันนี้เขาก็เลยตรวจไปแล้วมันจะเอาพิสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เล่นไหมตรวจแล้วมันเอาพิสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้ไม่เอาพิสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเลยขอดูหน่อยอ้าวเพิ่งไปบอกกูกำลังจะกินตังค์เขาอยู่เนี่ยกล้าลงไหมอ่ะคอนเทนต์ด้วยเหรอเออเอาทองไปแล้วเนี่ยเอาดิจะปิดอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะถ่ายทำที่อะไรอ่ะเอาแจ็คให้ไป 5,000 นะครับเคลียร์ให้จบด้วยนะเฮ้ยเรียงจริงว่ะแฟนครับแฟนขอล่อซื้อล่อซื้อมึงยังไม่รู้อีกเนี่ยใช่หมดเลยขอล่อซื้อเงินตำรวจทั้งนั้นแกจะขึ้นไปเหรอให้มันขี่ขึ้นไปให้ขี่ไปนี่เปิดงานขึ้นจากไหนเดี๋ยวไปน้องแบกสาวเลยไหมเอาล่ะใช่น้องสาวแล้วเขาดูอะไรเขาไม่เหลือไม่กล้าลงเดี๋ยวเอ้นายกก็นั่งรอใช่เอาไปเอาไปกินไปนะเอาไม่เอารถไปเหรอสอจอมันไม่ใช่รถมึงสอจงสอจอเขานั่งรออยู่เนี่ยแกมาดิไม่ไปหาเขามันถ่ายกระตุกมันถ่ายกระตุกและนี่นะคะก็คือบรรยากาศในงานนะคะรถคันแรกของเสยัวพิชาติฟาร์มซึ่งดูได้เลยว่าคนเยอะไม่เยอะเห็นปะโหคนเยอะอย่างเยอะๆมากๆไม่ได้เยอะธรรมดาซุปเปอร์เยอะนะเยอะมากๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการมีตติ้งครั้งแรกของเสยัวพิชาติฟาร์มเนาะซึ่งเขาก็เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนไม่ได้จ้างทีมงานหรือใครๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าจะมีอีเวนต์ดีๆวันไหนงานไหนเมื่อไหร่ในเพจเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนค่ะวันนี้
ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ